มาฟังเรื่องแปลกๆสมัยพุทธกาลสักเรื่องหนึ่งครับสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะ6 เดือนถึงจะมีการสวดพระปาติโมกข์ครั้งหนึ่งไม่เหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นะอันนี้สวดกันทุกเดือนนะครับปาติโมกข์นี่นะพระต้องไปลงโบสถ์สวดปาติโมกข์กันทุกเดือนแต่สมัยพระกัสสปะนั่น6 เดือนครั้งสมัยนั้นมีภิกษุ2 รูปมีความรักใคร่สามัคคีกันดีมากท่านทั้งสองก็กำลังจะเดินทางไปลงโบสถ์เพื่อจะไปสวดปาติโมกข์นี่แหละระหว่างที่เดินทางมากลางป่าปรากฏว่าภิกษุรูปหนึ่งเกิดปวดท้องปวดอุจจาระก็เข้าไปยังป่าละเมาะเพื่อจะถ่ายทุกข์นะพอท่านถ่ายเสร็จแล้วก็เดินออกมาเพื่อนภิกษุรูปหนึ่งก็ยืนรออยู่ไม่ห่างกันปรากฏว่ามีภูมิเทวดาตนหนึ่งเกิดความคิดพิเรนว่าภิกษุ2 รูปนี่รักใคร่กันดีแล้วเกินไปไหนก็ไปด้วยกันคุยกันไปสนทนาธรรมกันไปเราจะทำให้ภิกษุ2 รูปนี่ทะเลาะกันดีกว่าอันแน่เพื่อความเจริญของท้องถิ่นว่าอย่างนั้นไม่มีอะไรจะทำนะเทวดาไม่มีอะไรจะทำพอภิกษุรูปนั้นทำกิจถ่ายทุกข์เสร็จแล้วเดินออกมาเทวดาก็จำแรงรูปตัวเองแปลงตัวเป็นผู้หญิงสาวเดินตามหลังพระออกมาแล้วก็ทำเป็นสยายผมแล้วก็กล้าวใหม่ทำประหนึ่งปัดปุ่นที่หลังขยับผ้านุ่งนุ่งใหม่เหมือนกับว่าไปทำอะไรกับพระมาว่าอย่างนั้นเดินตามหลังพระออกมาจากพุ่มไม้โดยที่พระรูปนั้นท่านไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างหลังน่ะแต่ว่าพระเพื่อนกันที่ยืนคอยอยู่สิเอาสิเห็นเข้าโอ้ยตายแล้วทำไมเพื่อนเราถึงไปทำอย่างเงี้ยก็รู้สึกรังเกียจแล้วก็เสียใจรักใคร่กันมานานไม่นึกว่าท่านจะเป็นคนลามกอย่างนี้ก็ไม่ประสงค์จะเดินทางร่วมกับท่านอีกต่อไปก็ส่งบาตรและจีวรให้แล้วก็บอกว่านิมนต์เอาบาตรกับจีวรของท่านไปเถอะจะไปทางไหนก็ไปผมไม่ปรารถนาจะร่วมทางกับท่านผู้มีความประพฤติลามกอย่างนี้อีกต่อไปได้ทีนี้ภิกษุที่ท่านไม่รู้เรื่องน่ะได้ฟังคำอย่างนี้ก็เหมือนถูกเขาเอาหอกคมกริบเสียบเข้าให้นะก็บอกว่าท่านพูดอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้เคยทำอะไรที่มันเป็นการอาบัติแก่ศีลแม้อาบัติเล็กๆน้อยๆผมยังไม่ทำเลยแล้วท่านกล่าวหาว่าผมเป็นคนลามกทำไมท่านเห็นอะไรเหรอก็ท่านออกจากมาจากพุ่มไม้กับผู้หญิงคนหนึ่งเดินแต่งตัวออกมาเชียวไม่จริงผู้หญิงที่ไหนผมไม่เห็นผู้หญิงอะไรที่ท่านว่านี่เลยแม้ว่าท่านจะกล่าวยืนยันถึง3 ครั้งแต่ว่าพระเถระผู้ร่วมเดินทางก็ไม่เชื่อถือถ้อยคำก็ยึดถือเอาว่าสิ่งที่ตนเห็นเป็นเรื่องจริงก็เลยไม่เดินทางร่วมกันท่านก็ไปทางอื่นทีนี้พอถึงเวลาลงพระอุโบสถฟังปาติโมกข์ภิกษุที่ว่าถูกกล่าวร้ายนั่นก็เห็นภิกษุที่รังเกียจตัวนั่งอยู่ในอุโบสถนะเสร็จแล้วภิกษุรูปที่รังเกียจนั่นก็บอกว่าถ้าหากว่ามีพระอย่างนี้มาอยู่ในโบสถ์เนี่ยเราจะไม่ทำสังฆกรรมในโบสถ์นี้ร่วมกับเธอว่าอย่างนั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ยืนอยู่นอกโบสถ์ไม่เข้าโบสถ์เวลานั้นภูมิเทวดาผู้ลามกก็คิดว่าเราทำผิดไปซะแล้วนี่เราทำกรรมหนักแล้วหนอทำไมพระคุณเจ้าจึงยืนอยู่ในที่นี้ก็กล่าวกับภิกษุเถระบอกว่าท่านผู้เจริญทำไมพระคุณเจ้าไม่เข้าไปฟังปาติโมกข์ล่ะพระเถระก็บอกว่าอุบาสกในอุโบสถนั้นมีภิกษุลามกอยู่อาตมาไม่ทำอุโบสถร่วมกับเธอหรอกเพราะว่าเขาปราชิกอาตมาก็เลยต้องมายืนอยู่นอกอุโบสถเนี่ยเทวดาก็บอกว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอย่าได้ถือเรื่องนี้เลยพระเถระรูปเนี่ยท่านมีศีลบริสุทธิ์ผู้หญิงที่ท่านเห็นน่ะคือกระผมเองผมจะทดลองมิตรไมตรีของท่านทั้งสองว่าจะมั่นคงหรือไม่เท่านั้นแหละก็เลยแปลงเป็นผู้หญิงแล้วเดินตามออกมาจากพุ่มไม้เอาแล้วโยมเป็นอะไรเนี่ยผมเป็นเทวดาครับพอเทวดาชี้แจงแล้วก็หมอบลงแทบเท้าของพระเถระแล้วก็อ้อนวอนท่านผู้เจริญขอได้โปรดยกโทษให้กับผมด้วยเถอะพระเถระรูปนั้นน่ะท่านไม่รู้หรอกว่าท่านทำผิดอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง ขอท่านจงลงอุโบสถนะครับเสร็จแล้วก็นิมนต์พระเถระที่ว่านะเข้าไปร่วมในโรงอุโบสถแต่ว่าพระเถระนั้นแม้ว่าจะทำอุโบสถร่วมกันก็ตามแต่ก็ไม่นั่งในที่เดียวกันไม่มีความสนิทสนมอย่างแต่ก่อนแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกส่วนพระเถระที่ถูกมองว่าไม่ดีแต่ว่าตัวเองไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็พยายามบำเพ็ญวิปัสสนาบ่อยๆก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยผลแห่งบาปกรรมนั้นเทวดาพิเรนนั้นลงนรกไปสู่อบายภูมิตลอดพุทธันดรหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ผลแห่งกรรมก็สนองทุกชาติในชาติสุดท้ายมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ในนครสาวัตถีมีชื่อว่ากุฏฐานะมานพภายหลังได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธาออกบวชนับตั้งแต่วันที่ท่านบวชนี่จะมีผู้หญิงที่ตกแต่งตัวด้วยเครื่องประดับสวยงามติดตามอยู่ข้างหลังตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในวัดที่กุฏิหรือว่าออกบิณฑบาตจะนั่งหรือยืนอยู่ที่ไหนคนก็จะเห็นมีผู้หญิงอยู่ข้างหลังท่านตลอดเวลาแต่ว่าตัวท่านเองไม่เห็นท่านก็เลยเป็นที่เย้ยหยันและรังเกียจของพระเณรทุกรูปเพราะว่าคิดว่าท่านซ่อนผู้หญิงไว้ในกุฏิเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะออกมาแวบหนึ่งแวบหนึ่งอะไรเงี้ยให้เห็นมั่งไม่เห็นมั่งเพราะกรรมอันนี้เป็นกรรมแม้ว่าในขณะออกบิณฑบาตก็มีคนเห็นผู้หญิงเดินตามท่านมาข้างหลังด้วยจนคนใส่บาตรเขาเกิดรังเกียจเขาก็ประชดอ่ะทัพพีเนี่ยถวายท่านนะทัพพีนี้ให้เมียท่านแน่ว่าอย่างเงี้ยพอท่านถูกพระเณรว่ากล่าวกระทบแรงๆท่านก็ไม่อาจจะอดทนได้ก็ด่าว่าโต้ตอบไปบ้างเรื่องก็เลยเกิดมีผู้ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกมาถามแล้วก็ตรัสว่ามันเป็นวิบากกรรมเก่าของเธอขอให้เธอจงอดทนอย่ากล่าวคำหยาบตอบโต้เขาอีกเรื่องนี้ดังไปถึงพระเจ้าประเสนที่โกศลพระองค์เสด็จมาสอบสวนด้วยพระองค์เองถึงกุฏิแล้วก็มาเห็นผู้หญิงอยู่ในกุฏิพระรูปนี้จริงๆแต่พอเข้าไปค้นก็ไม่มีก็เลยรู้ว่าเป็นผลแห่งกรรมเก่าก็ทรงรับเป็นผู้อุปถัมภ์เพราะถ้าไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่อาจจะบวชอยู่ได้เพราะว่าไม่มีใครใส่บาตรเมื่อพระเถระรูปนี้ได้ผู้อุปถัมภ์ก็มีโภชนะเป็นที่สบายเป็นเหตุให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วรูปของผู้หญิงที่ติดตามท่านมาก็หายไปนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆสมัยพุทธกาลครับอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ตนของตนพึ่งตนกำมลชื่นพึ่งคนอื่นนั้นยากลำบากแท้ก็ผู้ใดใครเล่าเขาจะแลจงพึ่งแต่ตนเถิดประเสริฐดีเมื่อฝึกฝนตนมั่นเป็นอันถึงได้ที่พึ่งสูงส่งดำรงสีจะหวังพึ่งผู้ใดทำไมมีที่พึ่งดีเป็นหนึ่งคือพึ่งตนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสมัยพุทธกาลเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันมหาวิหารนครราชคฤห์ประชาชนทั้งหลายก็ต่างพากันมาฟังธรรมเทศนาอยู่เป็นนิจในจำนวนนั้นก็มีลูกชายเศรษฐีคนหนึ่งชื่อนายติสสะกุมารมาร่วมฟังอยู่ด้วยเมื่อติสสะกุมารได้ฟังพระธรรมเทศนาก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าจะขอบวชเป็นพระภิกษุบ้างพระพุทธองค์ก็ให้ไปขออนุญาตต่อบิดามารดาซะก่อนเมื่อติสสะกุมารกลับบ้านไปขออนุญาตออกบวชนั้นบิดามารดาไม่เห็นด้วยเพราะว่ามีลูกชายเพียงคนเดียวหวังจะให้เป็นผู้สืบสกุลและดูแลทรัพย์สมบัติต่อไปติสสะกุมารก็ประท้วงโดยการอดอาหารอยู่7วันบิดามารดาถึงได้ใจอ่อนยอมอนุญาตติสสะกุมารก็บวชอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดาที่วัดเวรุวันนั่นเองต่อมาประมาณครึ่งเดือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากวัดเวรุวันไปยังแคว้นโกศล พื่อจะไปที่วัดเชตวันนครสาวัตถีพระติสสะก็ตามเสด็จไปด้วยตลอดเวลาที่อยู่นครสาวัตถีนั้นพระติสสะก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมวินัยแล้วก็รักษาธุดงค์13ประการอย่างเคร่งครัดเวลาล่วงเลยไป10 กว่าปีคนทั้งหลายเห็นจริยาวัดอันงดงามสม่ำเสมอของท่านก็พากันนิยมยกย่องว่าเป็นเลิศในทางถือธุดงค์ส่วนบิดามารดาของพระติสสะเถระนั้นยังมีความอาลัยในลูกชายไม่เสื่อมคลายจนกระทั่งวันหนึ่งในนครราชคฤห์เขามีงานนักขัตฤกษ์บิดามารดาก็นำเสื้อผ้าเครื่องใช้ของพระติสสะเถระออกมาดูต่างหน้าแล้วก็กอดไว้กับอกฝ่ายมารดาก็รำไห้รำพันโอ้บัดนี้ลูกรักของแม่ไปอยู่เสียที่ไหนหนอทุกปีมาถึงงานเนี้ยลูกของแม่นะเคยสวมใส่ประดับประดาด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เหล่านี้ช่างงามสง่าเหลือเกินแต่บัดนี้พระสมณะโคดมพาลูกชายคนเดียวของแม่ไปนครสาวัตถีเสียแล้วเวลานั้นก็มีนางทาสีผู้หนึ่งเดินมาได้ยินเข้าก็เข้าไปสอบถามแล้วก็รับอาสาว่าจะไปศึกลูกชายให้แต่มีเงื่อนไขว่าท่านนางทำสำเร็จจะต้องรับนางไว้เป็นสะใภ้ท่านเศรษฐีและภรรยาก็ยอมเพราะคิดถึงลูกชายเหลือเกินแล้วก่อนออกเดินทางนางทาสีคนนี้ก็สอบถามอุปนิสัยใจคอของพระติสสะเถระสมัยที่ยังเป็นคฤหัสถ์โดยละเอียดทุกแง่ทุกมุมพร้อมทั้งขอเสบียงอาหารยานพาหนะและค่าทาสบริวารจำนวนมากไปคอยรับใช้นางด้วยนางวรรณทาสีนี่เดินทางไปโดยยานพาหนะที่ปกปิดมิดชิดแวดล้อมด้วยบริวารไปยังนครสาวัตถีดูเหมือนกับเป็นการเดินทางของธิดาเศรษฐีผู้มีสกุลคนใดคนหนึ่งอย่างนั้นเมื่อถึงนครสาวัตถีนางทาสีนี่ก็เข้าพักในคฤหาสน์โออาของเศรษฐีผู้หนึ่งโดยเช่าในราคาที่สูงลิ่วเพื่อดำเนินตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆทางที่พระติสสะเถระจะต้องออกบิณฑบาตผ่านมาทุกวันและเพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตนางก็กำชับข้าทาสบริวารที่เศรษฐีให้มาเนี่ยให้หลบไปซ่อนซะก่อนด้วยเกรงพระติสสะเถระจะจำได้จะให้ปรากฏตัวได้ก็เฉพาะคนของนางที่จ้างมาเท่านั้นเพราะพระติสสะนี่ไม่เคยเห็นทุกๆเช้าเมื่อพระติสสะเถระบิณฑบาตผ่านมานางทาสีคนนี้ก็จะนำอาหารที่รู้มาว่าท่านโปรดปรานซึ่งนางได้บรรจงปรุงอย่างพิถีพิถันมีรสดีเลิศมาถวายแล้วก็สังเกตว่าพระติสสะเถระจะมีความยินดีเพียงใดพระติสสะเถระแม้จะปฏิบัติรักษาธุดงค์อย่างเคร่งครัดมานานนับ10 กว่าปีก็ยังเผลอสติไม่ได้พิจารณาก่อนฉันเมื่อได้รับอาหารที่ถูกปากเสมอเข้าก็คลายความเพียรลงเลิกรักษาธุดงค์เกี่ยวกับการบิณฑบาตเสียในเวลาต่อมาก็รับนิมนต์มาฉันที่บ้านของนางทาสีคนนี้ด้วยเวลาผ่านไปจนนางทาสีแน่ใจว่าพระติสสะเถระติดใจในรสอาหารของนางแน่แล้ววันหนึ่งนางก็แกล้งทำเป็นป่วยนอนอยู่ในห้องเมื่อพระติสสะเถระบิณฑบาตมาถึงบ้านของนางไม่เห็นนางออกมาใส่บาตรเช่นเคยก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ถามถึงนางคนรับใช้ก็บอกว่าคุณผู้หญิงเป็นไข้นอนสมอยู่ในห้องบ่นแต่ว่าอยากจะพบพระคุณเจ้าเหลือเกินละเจ้าค่ะพระติสสะเถระได้ฟังก็บังเกิดความห่วงใยก็เกรงนางจะเป็นอันตรายต่อพิษไข้ก็เผลอสติจนลืมสมณวิสัยขาดความสำรวมระวังเข้าไปหานางถึงในห้องนอนเมื่ออยู่ตามลำพังนางทาสีก็ทำมารยาเล้าโลมจนพระเถระต้องศึกจากเพศบรรพชิตข่าวพระติสสะเถระศึกออกไปครองเรือนนี้แพร่สะพัดไปรวดเร็วเหมือนกับไฟไหม้ฟางเป็นที่โจษจันกันทั่วนครสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายเมื่อประชุมกันในสภาต่างก็พากันเปรยบอกแหมน่าเสียดายเหลือเกินพระติสสะเถระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยต้องมาศึกเพราะติดในรสอาหารของนางทาสีคนนี้แท้ๆทีเดียวเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมายังโรงธรรมสภาเมื่อทราบว่าพระภิกษุสนทนากันถึงเรื่องนี้จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระติสสะเถระไม่ได้ติดในรสอาหารจนตกอยู่ในอำนาจของสตรีเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนนี้ก็ติดในรสอาหารจนตกเป็นทาสของสตรีผู้นี้มาแล้วเช่นกันเสร็จแล้วก็ทรงเล่าเป็นวาตมิคชาดกว่าครั้งหนึ่งที่พระราชอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์นครพาราณสีมีเนื้อสมันตัวหนึ่งเดินหลงเข้ามานายสัญชัยคนเฝ้าพระราชอุทยานก็มิได้ขับไล่ไปแต่อย่างใดในวันต่อมาเนื้อสมันก็เดินเข้ามาแล้วก็เล็มหญ้าในพระราชอุทยานอีกเช้าวันหนึ่งขณะที่นายสัญชัยนำดอกไม้และผลไม้ไปถวายพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงรับสั่งถามถึงความเป็นไปต่างๆในพระราชอุทยานนายสัญชัยก็กราบทูลว่าขอเดชะไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากจะมีเนื้อสมันตัวหนึ่งชอบมาเที่ยวเดินเล่นนะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงแปลกประทัยก็ทรงให้จับเนื้อสมันตัวนั้นมานายสัญชัยก็ขอพระราชทานน้ำผึ้งจำนวนหนึ่งแล้วก็นำไปทาตามใบหญ้าในบริเวณที่เนื้อสมันชอบมาหากินเมื่อเนื้อสมันได้ลิ้มรสน้ำผึ้งก็ติดใจก็มาเลียน้ำผึ้งอยู่เสมอแม้หญ้าที่ทาน้ำผึ้งซึ่งอยู่ในมือนายสัญชัยเนื้อสมันก็ยังกล้าเข้ามากินนายสัญชัยรู้ว่าเนื้อสมันติดในรสน้ำผึ้งแล้วก็นำเสื่อมากั้นเป็นทางเดินเป็นช่องจากพระราชอุทยานไปจนกระทั่งถึงบริเวณพระราชวังแล้วตัดกิ่งไม้ใบไม้ปักพรางตาเอาไว้จากนั้นก็เอาน้ำผึ้งทายอดหญ้าวางล่อเนื้อสมันหลงกลก็เดินเลียน้ำผึ้งไปถึงเขตพระราชวังก็ถูกกักตัวเอาไว้และเมื่อเนื้อสมันเห็นคนมากมายก็ตกใจกลัวจนตัวสั่นวิ่งสับสนไปมาพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จลงมาทอดพระเนตรแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าธรรมดาในเนื้อสมันมันจะไม่ไปยังที่ซึ่งตัวเองได้เห็นคนเนี่ยคือได้เห็นที่ไหนก็จะไม่ไปที่นั่นถึง7 วันนะแล้วก็จะไม่ไปยังที่ซึ่งตัวเองเคยถูกคุกคามตลอดชีวิตแต่เนื้อสมันตัวนี้อาศัยอยู่ในป่าลึกแท้ๆยังมาอยู่ในสถานที่ตรงนี้ได้นี่เป็นเพราะมันติดในรสอาหารจึงลืมตัวลืมตายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเป็นโทษมากกว่าการติดในรสเลยเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นพระคาถามีเนื้อความว่าการติดถิ่นที่อยู่อาศัยก็ดีติดความคุ้นเคยต่อมิตรก็ดียังไม่เสมอเท่ากับการติดรถแล้วก็ไม่มีอะไรจะเทียบเท่ากับภัยพิบัติในการติดรถได้เลยสัญชัยคนเฝ้าสวนต้อนเนื้อสมันซึ่งอาศัยอยู่ในป่าแท้ๆให้มาสู่อำนาจของตัวได้ด้วยเหตุนี้พระเจ้าพรหมทัตทรงแสดงโทษของการติดในรถโดยนัยยะต่างๆแล้วก็โปรดให้ปล่อยเนื้อสมันเข้าป่าไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกเรื่องนี้ว่า 1. นายสัญชัยคนดูแลอุทยานก็มาเกิดเป็นนางทาสี 2. เนื้อสมันมาเกิดเป็นพระติสสะเถระและ 3. พระเจ้าพรหมทัตก็ได้มาเกิดเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินั้นเอง